ลูกของเพื่อนแม่เนี่ยคือโดนเข้าไปขโมยเลยเพราะว่าไม่มีคอนเซ็ปต์เขาบุกเลยแบบคือเป็นแงะประตูนี่กระเป๋ากระเป๋าใบหมดเลยกระเป๋าหันไปพูดกับแม่กับเต้ว่ามันลวงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเราดังมากใช่แล้วเสียงเราดังมากเขาคงตกใจเพราะเป็นเด็กล้างห้องน้องห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ให้แตะเลยเพราะเขากลัวหกล้มแล้วเขาก็ไม่หกล้มไม่เท่าไหร่อ่ะกลัวทำพังใช่ใช่เพราะเวลาแม่อุ่นทีไรเชื่อมั้ยทุกอย่างเละเทะเละเทะคือมันคือใส่อุณหภูมิมาผิดตลอดกระจัดกระจายเละคือแม่ชอบมีความคิดที่ว่าขอให้มันร้อนไว้ก่อนค่ะเพราะแม่จะรวมผ้าทุกอย่างลงไปซักในที่เดียวอย่างเช่นผ้าสีสีและผ้าสีขาวแม่จะรวบทีเดียวและซักเข้าไปในเครื่องซักผ้าเลยซึ่งเราแบบแม่หยุดก่อนแม่ไปนั่งที่โซฟาและแม่นั่งเฉยๆดูซีรีส์จบแม่ไม่ต้องมองแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเราต้องแยกผ้าก่อนแม่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่ช่วยอะไรก็ได้เลยจริงเราจะบอกแม่เสมอว่าถ้ามาแล้วช่วยนั่งเฉยๆให้นั่งเฉยๆเพราะแม่จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับ Story Time อีกแล้วนะคะวันนี้มาเป็นท็อปปิกประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะนั่นก็คือการไปเรียนต่อปริญญาโทที่ลอนดอนนั่นเองนะคะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆนะคะว่าเราอยู่ที่นู่นเป็นยังไงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปฟังกันนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะคะซึ่งเราเคยทำคลิปว่าเราเคยไปเรียนใช่มั้ยแล้วเคยมีคลิปอยู่แล้วนะคะว่าไปเรียนต่อต่างประเทศต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก็ไปดูที่คลิปนั้นได้เลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชันว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะจากคนที่ไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเลยเนาะก็วันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยอย่างแรกก็คือ culture shock ก่อนคือก็ไม่ถึงขั้นกับช็อกมากๆขนาดนั้นหรอกแต่ก็ถามว่าก็ต้องปรับตัวเพราะถ้าก็ต้องทำทุกอย่างเองตั้งแต่ทำกับข้าวยันล้างห้องน้ำทุกอย่างคือจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็มีสามารถจ้างแม่บ้านได้จ้างอะไรได้แต่ด้วยความที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นห้องใหญ่ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่เหมือนที่ประเทศไทยแล้วกลัวสมบัติด้วยใช่แล้วสมบัติเยอะด้วยแบบของเยอะอะไรเงี้ยก็กลัวหายกลัวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทำเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างด้วยแล้วมันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วเออห้องน้ำก็มีห้องเดียวห้องนอนก็มีห้องเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออสามารถทำเองได้เนาะก็เลยอ่ะไอ้ตรงพาร์ททำความสะอาดบ้านก็เป็นอะไรที่เราจะตั้งกฎว่าเราจะทำทุกวันอาทิตย์เต้เขาจะตั้งกฎว่าวันอาทิตย์จะเป็นแบบ big cleaning ของอาทิตย์เนาะก็คือจะต้องเป็นวันที่เราจะต้องล้างห้องน้ำแบบชุดใหญ่ถูพื้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซักผ้าปูที่นอนเช็ดครัวคือทำทุกอย่างเอาง่ายๆแบบ big cleaning day คือวันอาทิตย์นะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่เราได้พักผ่อนอยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยตื่นสายตื่นมาก็คืออาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมล้างห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเต้เขาพอวันอาทิตย์เขาก็หยุดเขาอยู่ที่หอเขาก็จะมาช่วยแกก็จะแบบคือแกเป็นคนนักขยันอยู่แล้วโอ้บางทีเราอยู่เขาก็เลยถึงตั้งกฎว่าต้องทำเขาเป็นวันอาทิตย์ละกันเพราะว่าเขาจะมาช่วยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบแม่เนี่ยไปอยู่ด้วยแบบเดือนเว้นเดือนอ่ะอู้แกจะมีแบบทิชชู่ที่แบบที่คล้ายๆทิชชู่เปียกอ่ะแกจะถือไว้เลยนะแกจะเดินตามเนี่ยทุกคนน่ะแบบใครมาทำอะไรหล่นเนี่ยนะแกก็จะแม่ชอบเช็ดกินขนมแล้วแม่ชอบทำเลอะเทอะเลอะเทอะแล้วแกไม่กล้าว่าแม่ไงใช่เราก็แบบว่าเราก็รู้ว่าลูกรู้นะมีทำอะไรหล่นอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นทิชชู่มันเป็นกระดาษที่แบบเอาไว้คลีนแบบพื้นอ่ะแบบว่าติดกับไม้ถูพื้นอ่ะแล้วพอสมมติว่าเราถูพื้นปุ๊บมันจะติดขึ้นมากับกระดาษเลยมันเหมือนเป็นแบบเช็ดฝุ่นเช็ดเศษอาหารเช็ดเลงซึ่งมันแกถือเกือบทั้งวันอ่ะนะใช่แล้วก็ไม่ต้องใช้มือเช็ดก็คือแบบติดไว้กับไม้ถูก็คือแบบก็แล้วมันก็ทำให้พื้นสะอาดด้วยมีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกก็คืออันนั้นจะเป็นใช้สำหรับเวลาแบบระหว่างอาทิตย์ยังไม่ได้แบบ big cleaning แต่ว่าถ้าวันอาทิตย์เนี่ยจะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นก็การที่ส่งเขาไปเรียนเมืองนอกก็ดีอย่างนึงคือทำให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแม่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่ช่วยอะไรเขาได้เลยนะจริงเราจะบอกแม่เสมอว่าถ้ามาแล้วช่วยนั่งเฉยๆให้นั่งเฉยๆเพราะแม่จะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นใช่เพราะว่าแม่จะไม่เป็นเลย1 2ยิ่งทำให้มันเลอะกว่าเดิมใช่แล้วไม่สามารถสอนเขาได้ด้วยใช่แล้วก็งานช้าใช่ใช่แบบซักผ้าอย่างเงี้ยแม่ก็นั่งเฉยๆเถอะค่ะเพราะแม่จะรวมผ้าทุกอย่าง
ลงไปซักในที่เดียวอย่างเช่นผ้าสีสีและผ้าสีขาวใช่รวบเลยรวบทีเดียวและซักเข้าไปในเครื่องซักผ้าเลยซึ่งเราแบบแม่หยุดก่อนแม่ไปนั่งที่โซฟาและแม่นั่งเฉยๆดูซีรีส์จบแม่ไม่ต้องมองแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเราต้องแยกผ้าก่อนแล้วแม่บางคนมาสอนแม่เองคือบางอย่างเราไม่สามารถที่จะซักด้วยเครื่องได้ด้วยบางอย่างแล้วก็น้ำร้อนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมีดีเทลหมดหรือว่าแม้กระทั่งแบบน้ำยาซักผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แบบอย่างเช่นผ้าปูที่นอนและเสื้อเราก็ใช้น้ำยาแยกกันเราไม่ได้ใช้น้ำยาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบทุกอย่างมีดีเทลเราก็จะบอกแม่ว่าแม่นั่งเฉยๆไม่ต้องยุ่งนะจ๊ะแล้วชุดนอนแม่จะเป็นชุดนอนสีสันทั้งหมดแม่จะไม่สามารถมาซักรวมกับเสื้อยืดแม่รวบเลยนะกองเนี้ยรวบมาเดี๋ยวแม่ช่วยลูกนะเราก็เกรงใจเขาไงเขาบอกหยุดนั่งเฉยๆมีทำแบบนี้ไม่ได้มีต้องแยกสีก่อนขนาดเต้เป็นคนที่แบบทำงานบ้านอยู่แล้วอ่ะเต้ยังสามารถทำเสื้อสเวตเตอร์ของตัวเองให้เหลือเป็นไซส์2ขวบได้อะทุกคนนี่เดี๋ยวกะละจะแบบหาแล้วก็เขาก็จะแบบว่าบอกว่ามีอยู่เฉยๆหรือแม้แต่ว่าเรื่องการอุ่นอาหารเขาก็จะบอกมีไม่ต้องอุ่นเพราะเวลาแม่อุ่นทีไรเชื่อมั้ยทุกอย่างเละเทะเละเทะคือมันคือใส่อุณหภูมิมาผิดตลอดกระจัดกระจายเละอยู่ในคือแม่ชอบมีความคิดที่ว่าขอให้มันร้อนไว้ก่อนใช่ๆแบบขอให้มันแบบกรอบให้มันร้อนหรือแม้กระทั่งแบบสมมติแม่จะอุ่นกาแฟอย่างเงี้ยสมมติว่าแม่แบบทำกาแฟไว้แล้วแล้วมันเย็นแม่จะอุ่นกาแฟแม่ก็คือสมมติว่าแม่จะบิดไปแบบแม็กซ์แบบ170องศาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ3นาทีทั้งที่ความจริงแล้วแบบ60วิก็ได้หรือแบบ35วิก็ได้อะไรเงี้ยให้มันน้อยๆก่อนแล้วเอาออกมาดูก่อนว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่แม่ด้วยความใจร้อนทุกอย่างแม่จะบิดทุกอย่างให้มันแบบโอเวอร์ไว้ก่อนแม็กซ์สุดท้ายกระจายกระจายเขาต้องมานั่งเช็ดกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาไปเรียนหนังสือแบบเหมือนกับว่ากลับเย็นหน่อยเนี่ยเขาจะหาอาหารอะไรที่แบบไม่ต้องอุ่นเลยเพราะว่าไปอยู่เขามาเนี่ย15เดือนที่เขาไปเรียนมาเนี่ยนะบอกเลยว่าแม้แต่เตาไฟฟ้าเขาก็ไม่ให้เปิดเพราะว่าเขารู้ว่าเปิดไม่เป็นพอเปิดไม่เป็นแม้แต่คอนโดที่ตัวเองอยู่ทุกวันนี้บอกเลยนะถ้าแม่บ้านไม่อยู่นี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะแม่นี่คือแบะเลยเพราะเป็นคนที่บอกเลยว่าไม่เอาจริงๆนี่ยอมรับอย่างลูกผู้หญิงเลยนะคะงานบ้านนี่ไม่เอาเลยสักกระอย่างเดียวแม้แต่กวาดบ้านอ่ะยังไม่มีอะไรนะนี่เขาว่าแม่ว่ามีแค่กวาดบ้านนี้ยังไม่มีทักษะในการกวาดบ้านอ่ะเขาบอกมีมันต้องกวาดแล้วมันต้องไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสื้อเสื้ออ่ะให้ดูเนี่ยเหลือตัวแค่นี้คือเหลือตัวเท่าแบบ2ขวบอ่ะจากของเต้อ่ะขนาดเต้เป็นคนที่แบบว่าใช่เป็นคนที่ละเอียดแล้วก็เป็นคนช่างทำงานบ้านเป็นคนทำงานบ้านอยู่แล้วแบบซักผ้าเป็นเลยอ่ะยังพลาดเลยเหลือตัวแค่นี้ทุกคนว่าไปแล้วอ่ะเราแบบคือ นั่นเลยอะทุกอย่างอะเขาจะบอกให้แม่นั่งเฉยๆบางทีเราก็อยากจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยแบบที่นู่นมันจะมีแบบอะไรนะเครื่องล้างจานโอ้ยเราก็เห็นเราก็ไปแอบลูกดูอะไรเงี้ยว่าเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราจะใช้เครื่องล้างจานน้อยมากแบบถ้าถามในความส่วนตัวเรานะคือที่อังกฤษอ่ะหรือว่าที่อเมริกาอะไรเงี้ยที่เมืองนอกเขาจะฮิตกันมากเรื่องดิชวอชเชอร์มาชีนอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเราชอบแบบโอสกูลมากกว่าก็คือล้างด้วยมือเรารู้สึกว่ามันสะอาดกว่าใช่เขาบอกลูกมีไม่ต้องแตะนะเครื่องล้างจานไม่ต้องแตะเดี๋ยวไปมาเนี่ยจะต้องมารับใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคไม่ทำแล้วก็อย่างล้างห้องน้องห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ให้แตะเลยเพราะเขากลัวหกล้มแล้วเขาก็ไม่หกล้มไม่เท่าไหร่อ่ะกลัวทำพังใช่ใช่คือจากที่ว่าเราจะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องมานั่งเก็บอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้บอกแม่บอกว่าแม่นั่งเฉยนั่งเฉยแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็มีหน้าที่ก็บางครั้งก็อาจจะช่วยเขาล้างจานแต่ก็ขอโทษนะคะก็ทำจานเขาแตกเพราะเหมือนกับมือเนี่ยมันจับไม่ค่อยมั่นน่ะไม่รู้สิเอาละเขาก็จะต้องบอกว่าไม่หรอกเราว่าทั้งหมดแม่ใจร้อนใจร้อนใช่แม่จะชอบแม่จะชอบทำอะไรเร็วๆแบบให้มันเสร็จเร็วๆพอเสร็จเร็วๆปุ๊บทุกอย่างคือมันไม่มีการคอนโทรลอ่ะหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำทุกอย่างเสียงดังทุกวันนี้นะแอบเมา
ทุกวันนี้การปิดประตูแม่คือดังมากทุกคนคือบางทีต้องคิดว่าแม่กดใครมาหรออะไรอย่างเงี้ยแม่อาบน้ำเสร็จสมมติพอแม่ออกมาจากห้องน้ำแม่จะเปลี่ยนชุดในห้องนอนใช่ไหมแม่เขาจะต้องปิดประตูแต่ปิดดังมากทุกคนเหมือนกดใครมาคือแบบไม่ได้ปิดแบบธรรมดานะคือเหมือนสะบัดประตูอ่ะสะบัดประตูให้ปิดแล้วแบบดังมากคือรู้แล้วว่าโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ใช่แล้วเราก็ชอบตะโกนเข้าไปว่าปิดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือวางของวางแก้ววางอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบปึ้งปังปึ้งปังอะไรอย่างเงี้ยเออใช่บางคนเนี่ยเขาไปเนี่ยสมมติไปเยี่ยมลูกเนี่ยเขาจะไปทำอาหารให้ลูกทานอ๋อแม่อุ๊ไม่เคยเลยค่ะลูกเนี่ยกลายเป็นเขาเก่งเขาก็บอกว่าเอาแล้วลูกทำได้ไงเอาก็ลูกก็เปิดดูในYouTube อะไรเงี้ยแล้วลูกก็มาปรับเอาอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคใช้ได้แม่แค่ว่าพอเวลาจะไปเนี่ยเขาจะลิสต์มาเลยว่าเขาจะต้องการอะไรบ้างแม่เนี่ยมีกระเป๋านึงเลยอะเพราะบางอย่างที่นู่นไม่มีอย่างเช่นแบบจะทำก๋วยเตี๋ยวจะทำอะไรเงี้ยบางทีบางอย่างแบบกระเทียมดองอะไรเงี้ยที่นู่นก็จะหายากหน่อยเงี้ยซึ่งแต่เราก็ตอนรุ่นที่เราไปเรียนอะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอะก็หายากมากคือตามซูเปอร์ไทยบางที่มันยังไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเรียนไปสักพักนึงก็คือจะมีไปที่ก็ไปเจอจนได้ที่ซูเปอร์ไทยตะวันเออใช่อีกที่นึงแถวเบสวอเตอร์อะไรใช่ปะใช่ใช่ใช่เออก็คือแถบนั้นเลยอะไรเงี้ยก็จะไปเจออะไรเงี้ยแต่มันด้วยความที่ว่าเออเราก็อยากได้ซูเปอร์อะไรที่มันใกล้ๆบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็บอกแม่เออแม่แบกมาแม่ขนมาแล้วก็อย่างมาม่าอย่างเงี้ยแม่จะขนไปให้เขาเยอะมากเออใช่ทุกคนเพราะว่ามาม่าที่นู่นกับที่ไทยต่างกันไม่เหมือนกันเลยในซูเปอร์จีนอ่ะกับซูเปอร์ไทยอ่ะเขาเอามาม่าเหมือนมาม่าอิมพอร์ตอ่ะซึ่งมันจะเป็นรสชาติคนละแบบมันไม่ใช่มาม่าต้มยำกุ้งแบบที่เรากินที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแม่ว่าแม่แบกมาโจ๊กขนอทุกอย่างเอาไปให้เขาหมดเลยน้ำปลาก็เอาไปให้หมดพริกแต่ก่อนเนี้ยแม่เนี่ยตอนที่พอเวลาไปอยู่กับเขาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะนัดละพวกเพื่อนๆ 3-4 คนที่เขาสนิทน่ะมาทำสุกงสุกี้ทานกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแม่ไม่เคยรู้เลยเชื่อไหมว่าซื้อพริกขี้หนูเนี่ยหยิบเลยแหละหยิบถุงมีอยู่แค่กระหย่อมเนี่ยเขาบอกมีรู้ไหมถุงนั้นเท่าไหร่บอกไม่รู้600บาทโอ้ครั้งหน้านี้นะแม่เอาไปเป็นแพ็คเลยค่ะจากเมืองไทย600บาทซึ่งที่เมืองไทยนี่ไม่แบบถุงใหญ่มากอะไม่กี่บาทที่นู่นนะนิดเดียวแล้วก็พวกผงปรุงรสต่างๆใช่ใช่คือเอาจริงพวกผงปรุงรสอะมีไว้ติดบ้านก็คือดีมากแบบมันช่วยชีวิตจริงๆเพราะบางทีบางอย่างเราคิดอะไรไม่ออกก็แบบเออแบบผงปรุงรสเป็นอะไรที่ช่วยจริงๆเนี่ยเขาก็ทำได้ดีเลยอะแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออการที่ส่งลูกถ้าเราคิดว่าส่งเขาไหวเงี้ยให้เขาไปเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยเขาก็เก่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเออเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอวันบางวันเนี้ยพอถ้าเขากลับมาเร็วอย่างเงี้ยอาจจะไปทานข้าวที่บ้านทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันไปพาร์คกันมั่งอะไรเงี้ยนะไปทานขนมไปชอบแม่ก็คือชอบอ่ะตอนบ่ายๆจะชอบไปทานแบบพวกแบบว่าเบเกอรี่กับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเค้กเขาจะชอบพาแม่ไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี้ยพวกเพื่อนๆมาบางทีก็ไม่ได้ทำอาหารก็จะนัดละไปทานอาหารกันก็จะมีอาหารอะไรอย่างบอกหมายว่าเราจะบอกแพลนก่อนว่าคือจริงๆแล้วอ่ะไปอยู่เมืองนอกอ่ะถ้าไม่ทานข้าวข้างนอกทุกวันก็คือจะเป็นอะไรที่ประหยัดมากทำกับข้าวกินเองที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดมากแล้วคือเราก็จะใช้วิธีว่าคือวันจันทร์ถึงศุกร์เราเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้ไปทานข้างนอกอะไรเงี้ยเราจะใช้วิธีว่าเออศุกร์เสาร์อาทิตย์เราถึงจะออกไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยเออเวลาแม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าสมมติว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราอยู่กันเองกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนัดกันแค่ว่าเราจะออกเฉพาะศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เพื่อนจะมาที่บ้านเรามาแกเตอร์กันอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ไปซื้อของมาทำกันเองที่บ้านหรือบางทีสั่งเดลิเวอรี่มาอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นอะไรที่มันก็ประหยัดในระดับนึงเลยอ่ะทุกคนคือไม่จำเป็นที่จะต้องออกทุกวันเลยเพราะการออกทุกวันที่ลอนดอนเป็นอะไรที่เปลืองมากเขาบอกคือมันเปลืองคือความจริงแล้วมันก็ออกได้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็เปลืองอ่ะไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างซื้อแบบร้านเร็วๆอ่ะเป็นแบบว่าร้านแบบฟาสต์ฟู้ดแบบเร็วๆไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดอ่ะร้านแบบที่เขาขายแบบเร็วๆแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยตอนเช้าก็เออบางอันมันก็แบบปอนเดีย
ียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบสมมติขี้เกียจทำเองตอนเช้านะอันนี้เป็นวิธีที่เรากับเพื่อนเราตกลงกันว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือเราโชคดีตรงที่ว่าการกับเต้อะทำงานที่ร้านอาหารไปทำแบบพาร์ทไทม์เล่นๆแบบว่านางก็แบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบอยากไปลองประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยไปทำที่ร้านอาหารไทยที่ร้านพี่ๆเขาก็จะทำอาหารอะไรแบบทำอาหารไว้อะไรอย่างเงี้ยการกับเต้เขาก็จะได้กลับบ้านทุกวันถ้าขายไม่หมดใช่ไหมไม่เขาทำแยกให้เลยเขาทำแยกให้พนักงานเลยซึ่งอาหารพนักงานเป็นอะไรที่โคตรอร่อยทุกคนก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าเราก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยเพราะว่าแบบการกับเต้เขาก็เอามาให้ทุกอย่างมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ประหยัดถ้าทำร้านอาหารซึ่งเพื่อนทุกคนเพื่อนเราที่ทำร้านอาหารไทยเขาก็พูดกันว่าทุกคนได้แบบนี้เหมือนกันได้กลับบ้านเพราะว่าพอเขาทำงานเสร็จเขาต้องมีข้าวกินเขาพี่ๆเขาก็ให้แพ็คกลับบ้านไปกินที่บ้านได้โอเคซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันก็ช่วยประหยัดคือถ้าใครแบบว่าไม่ได้เรียนหนักมากแบบเราหรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปทำงานพาร์ทไทม์ได้เพราะจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเปิดประสบการณ์ใช่แล้วก็เขาก็ภูมิใจนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเวลาเขาช้อปปิ้งอ่ะการอ่ะเขาเล่าให้ฟังเวลาเขาช้อปปิ้งน้ำมีดีใจมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารูดการ์ดพ่ออะไรเขาได้เลยนะแต่เขาไม่ขอไม่ต้องขอไม่ต้องขอแต่เขาบอกว่ามันมีความรู้สึกมันภูมิใจอย่างนี้ใช้เงินที่เราแบบน้ำพักน้ำแรงของเราเองเขาตกหนึ่งเดือนได้กับประมาณกี่หมื่นนะหลายหมื่นนะมันเป็นชั่วโมงที่นู่นเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่แล้วรวมเนี่ยเขาก็ได้หลายหมื่นเลยแหละต่อเดือนนะเขาทำด้วยกันสองคนใช่ไหมโอ้โหเขาก็สนุกกันใหญ่อ่ะแล้วบางทีพอแบบรามีไปเงี้ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยการเต้อะไรเงี้ยเขาก็จะมานอนรวมกันอยู่ที่คอนที่อพาร์ตเมนต์อ่ะมีก็จะบอกแม่ก็จะบอกว่าเอ้ยมานอนเลยลูกมานอนอยู่ด้วยกันนี่แหละเอกเนกทำอะไรก็ทำด้วยกันดูหนังดูอะไรแบบมันก็สนุกอะอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราพลาดไปสำหรับการที่ไปเรียนนอกรอบนี้คือการที่ว่าเรา3คนไม่ได้เช่าหออยู่ด้วยกันคือจริงๆแล้วอะเรา3คนน่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีแบบ3ห้องนอนที่แบบอยู่ด้วยกันได้แล้วมาแชร์กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนรวมตัวกันที่บ้านเราเออเสียดายแล้วก็คือทุกคนก็นอนที่บ้านเราหมดเลยใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสุดท้ายเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่แชร์กันแล้วก็ยังมานั่งคุยกันจนถึงตอนนี้เลยว่าตอนนั้นเราก็พลาดไปเนาะแบบรีบคือจริงๆแล้วการกับเต้เขารีบนิดนึงเพราะว่าเขาต้องมาเรียนพรีกันก่อนก็เลยต้องรีบจองอพาร์ตเมนต์รีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยตอนนั้นคนไปเรียนเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยจะกลัวว่าแบบหอไม่มีหอเวลาไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินที่โรงเรียนก็ได้หรือบางทีเราใช้วิธีว่าเราแพ็คของเราไปเองเราจะทำไว้ตอนกลางคืนแล้วเขาขยันมากแล้วที่โรงเรียนเขาจะมีที่อุ่นให้เพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่อะหรือว่าแบบต่างชาติบางทีเขาก็แพ็คกันมาเองเพื่อนคนจีนเราเนี้ยก็แพ็คอาหารไปกินกันเองที่โรงเรียนแล้วก็เอาไปอุ่นที่ห้องอาหารอะไรเงี้ยเขามีที่อุ่นให้เลยก็เอาไปอุ่นเองว่าถ้าวันไหนขี้เกียจจริงๆก็เราจะซื้ออะไรง่ายๆแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยกินแล้วก็ตอนเย็นค่อยกลับมาทำอะไรกินเองเนี่ยทุกเย็นน่ะเขาก็ต้องกลับมาแล้วเขาจะถามเลยว่ามีจะทานอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีเมนูอะไรของเขาไว้เลยนะว่าเย็นนี้เขาจะทำอะไรเงี้ยเขาก็มีหน้าที่ทำให้เราก็ทำอะไรง่ายๆนอกจากแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยที่เขาจะทำเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะโอ้ยทำสุกี้หม้อใหญ่เลยนะเขาก็เป็นกันเองหมดเลยนี่ค่ะนั่งเป็นคุณอาหารกันตายของพวกเรา3คนคือนานโดนานโดนี่คือแบบจะเป็นอะไรที่กันตายจริงๆเราคิดอะไรกับแม่ไม่ออกตอนกลางวันก็นานโดแม่ใช่เมนูที่อร่อยนะคือตับทุกคนไปกินซะถ้าใครอยู่ลอนดอนตอนนี้นะคะก็น่าจะเปิดแล้วเนาะตอนนี้เปิดคือจริงๆเขาตอนนี้เขาไปได้นะถ้าใครจะไปเรียนน้องๆรุ่นน้องเราบางคนก็กลับไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยกลับไปเรียนที่ลอนดอนแล้วนานโดนี่เป็นอะไรที่แบบบอกเลยอาทิตย์นึงนะแม่ต้องทานแล้วก็เฟสเมื่อกี้คิดอยู่นานมากเออใช่ไม่คิดเองอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยตัวพีเนี่ยเฟสทุกคนใช่หน้าอพาร์ตเมนต์หรือเพราะบางทีเนี่ยเขาก็ห่วงอ่ะบางทีเขาเรียนแล้วเหมือนมันคาบไปถึงบ่ายอ่ะเขาจะไม่ให้ทำกับข้าวอะไรเพราะเขารู้ว่าทำไม่เป็นแล้วอุ่นอะไรทีนี้ก็พังอ่ะเออบางทีนั้นเละนะรีบเช็ดก่อนที่นางจะมากลัวนางบ่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยมีข้ามไปเลยไปซื้อเพชรเลยนะมันก็จะง่ายง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารไทยก็ร้านประจำก็ลาวคาเฟ่ลาวคาเฟ่อาหารเขารสจัดเลยคือแบบว่าส้มตำปากเราเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วก็มีอาหารจีนอาหารจีนจริงๆแล้วแต่คนชอบจริงๆนะเพราะว่าบางคนก็บาง
บางคนก็ชอบฟอร์จูนคุกกี้บางคนก็ชอบรอยัลไชน่ารอยัลไชน่าแล้วแต่เลยอ่ะใช่ใช่โฟร์ซีซันบางคนก็ยังกินอยู่แล้วแต่เลยก็อันนี้แล้วลองไปอันนึงอ่ะค่ะลูกที่แบบว่าพวกทัวร์ชอบพาไปอะไรโกลเด้นโกมายเหรอเออโกมายนี่ก็แล้วแต่คนชอบคนชอบบางคนชอบโกมายบางคนชอบโฟร์ซีซันนะใช่ใช่แล้วแต่คนแต่อาหารจีนที่ลอนดอนอร่อยอร่อยใช่อยู่ที่ลอนดอนที่บอกเลยอาหารหลายอย่างอ่ะอร่อยแล้วก็สามารถแบบเราถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยติ่มซำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่คนน่าจะต้องถามเราว่าใช้เงินที่นู่นบัดเจ็ตแต่ละเดือนใช่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะเพราะว่าอย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยอยู่นอกเมืองเขาก็จะใช้บัดเจ็ตที่ไม่ได้สูงมากเพราะว่าด้วยความที่อยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ในลอนดอนนะทุกอย่างมันจะถูกลงเพราะในลอนดอนของมักจะแพงที่สุดอะไรเงี้ยเราจะตั้งลิมิตไว้เลยก็คือที่ที่อังกฤษมันจะดีอย่างนึงว่าพอไปเปิดธนาคารที่นู่นอ่ะมันจะมีเซฟวิ่งแอคเคาท์กับอันที่เราสามารถใช้ได้เลยเราก็จะใช้วิธีว่าแม่โอนเงินมาให้แม่เขาก็จะโอนเงินมาให้เป็นก้อนหนึ่งแล้วแม่เขาก็บอกว่าลูกก็ต้องไปบริหารเองครึ่งปีแรกแม่ก็โอนมาให้เสร็จเราก็จะเอาไว้ในเซฟิงให้เขาแล้วเราก็จะดึงมาใช้โดยที่ว่าคือแต่ว่ามันสามารถโอนจากโมบายได้เลยนะแบบว่าย้ายจากบัญชีเซฟิงมาใช้ได้เลยนะใช้ออมทรัพย์อะเอาง่ายๆมาเอามาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยจะตั้งลิมิตกับตัวเองว่าในแต่ละเดือนอะเราจะใช้เท่าไหร่ซึ่งใช้เท่าไหร่แปลว่าของซูเปอร์หรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งถ้าแม่ไม่มาแม่มาถ้าของช้อปปิ้งคือนอกเหนือจากนั้นไม่เกี่ยวกับเงินเราแต่ถ้าแม่ไม่มาแล้วเราอยากช้อปปิ้งบางอย่างที่เราอยากได้เราก็ต้องใช้ในเดือนนั้นตอนนั้นที่เราไปค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าเงินมันประมาณ50กว่าบาทใช่51ถึง52อ่ะซึ่งแพงมากทุกคนงงมากเราก็เลยจะต้องใช้ประมาณ 1,100 ปอนด์ไม่ให้เกินนี้ถ้าแบบเกินจริงๆก็คือจะไม่ให้เกิน 1,500 ต่อเดือนนะก็จะประมาณ 50,000 ประมาณ 50,000 นี่หมายถึงเรื่องกินนะเรื่องกินเรื่องแล้วก็เรื่องกินของใช้ทุกอย่างทุกคนไม่ใช่ว่าแบบค่าบินไฟบินน้ำทุกอย่างนะนี่คือรวมอยู่ใน 50,000 60,000 ของเราแล้วนะแล้วเราก็ต้องบริหารเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เลยนะทุกคนเพราะว่าแต่ว่าด้วยของเราแล้วอะเราใช้ประมาณนี้แต่บางเดือนก็เหลือเยอะด้วยเพราะไม่ได้ใช้เลยเพราะเราจะช้อปปิ้งแบบ2อาทิตย์ครั้งช้อปปิ้งของเข้าบ้านซุปเปอร์อะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบท้ายอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็บางอย่างเราก็หารกันด้วยกับพวกเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆก็มาใช้ด้วยพวกของกินซุปเปอร์อะไรเงี้ยก็บางทีหาร3อะไรเงี้ยหาร2หารอะไรหาร4อะไรเงี้ยแล้วแต่มือไปแล้วแต่รอบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนจะหารกันอะไรเงี้ยก็เลยทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าตั้งลิมิตมันจะไม่ใช้เกินอ่ะแล้วถ้าเดือนไหนยิ่งไม่ได้ช้อปปิ้งยิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยยิ่งแบบไม่ได้อะไรเลยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงที่แบบซื้อบ่อยก็คืออาโก้ทุกคนคือเข้าบ่อยมากอากอสอะอากอสอาโก้อากอสอุปกรณ์ที่อุปกรณ์อะไรเงี้ยนั่นก็อยู่ในบัดเจ็ตเหมือนกันนะทุกคนของน่าใช้มากที่เนี่ยใช้มากน่าใช้มากนั่นแหละเราก็จะตั้งลิมิตเลยว่าเดือนหนึ่งจะไม่ให้ใช้เกินนี้นอกจากว่าถ้าของแพงๆที่เขาจะรูดการ์ดน่ะนั่นน่ะเขาก็จะบอกแม่ว่านี้ลูกจะรูดการ์ดซื้ออันนี้นะราคาเท่านี้นะตอนนั้นจะซื้อ iPad ซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะบอกแม่ว่าแม่อันนี้ลูกรูดการ์ดละกันนะจะซื้อรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอก่อนเราก็ให้หรือถ้าอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างแบบเสื้อยืดหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไม่กี่ปอนด์เราก็จะใช้ที่ของเราเลยที่นู่นเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริหารเองแต่ว่าตอนที่แรกๆที่ไปอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปเปิดธนาคารเนาะยากมากใช่ทุกคนต้องเปิดธนาคารแต่ว่าเป็นสตูเดนต์อะเปิดง่ายแต่ตอนที่เราไปตอนนั้นสถานะของเรายังไม่ได้เป็นสตูเดนต์แบบฟูลลี่มันก็เลยแอบยากไปก่อนตอนนั้นไปก่อนเพื่อไปมันก็ไปเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องรอเวลานิดนึงพอเป็นนักศึกษาปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายละแต่ที่นู่นนะแบบเสียข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือแบบจ่ายตังค์ง่ายอะแบบว่าแต่ก่อนแบบใช้ผ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรรูดปื๊ดโทรศัพท์ก็สามารถแตะได้เลยหรือว่าตัวบัตรเองก็แตะได้เลยเป็นคอนแทคเลสแล้วก็แตะจากนาฬิกาก็แตะได้เหมือนกันมันก็เลยทุกอย่างมันง่ายหมดมันเป็นแคชเลสจริงๆแบบ 2-3 ปอนด์ก็แบบ
แปะได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยพกเงินไม่ค่อยพกเงินใช่เราแนะนำว่าให้พกแคชน้อยที่สุดคือถ้าจะพกก็คือแบบสักแบบ50ปอนด์อะไรเงี้ยเอาไว้ใช้เฉพาะเวลาจำเป็นเพราะตามซุปเปอร์ตามอะไรอย่างงี้สามารถใช้คอนแทคเลสได้หมดเลยคือใช้บัตรได้ตลอดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคชเลยก็พกแคชน้อยๆเวลาโดนขโมยจะได้แบบไม่ต้องเสียใจมากหรือเสียดายเพราะที่นู่นโดนพิกพ็อกเก็ตบ่อยมากใช่เราก็เคยแอบโดนทีนึงแต่ว่าโชคดีว่ารู้สึกตัวก่อนไปเที่ยวเบรกเลนใช่แล้วเป็นเด็กผู้หญิง2คนใช่มันต้องยึดเสียเนาะแอร์เมสนะทุกคนแบบงงมากเขาถือกระเป๋าแอร์เมสเขาพยายามมาป้วนเปี้ยนแถวเรานานมากแบบเราเห็น2คนเนี้ยสัก2แบบเห็น1รอบไลน์ไหมกับพี่ป๊อกกับพี่กี้ใช่แล้วแบบพี่ป๊อกกับพี่กี้เข้าไปถ่ายไงถ่ายแบบตอนนั้นพี่ป๊อกทำบล็อกอยู่เข้าไปถ่ายอยู่แล้วเรายืนรออยู่หน้าร้านกับเต้มั้งแม่ด้วยแล้วแม่ด้วยแล้วคือเราใส่เป็นเหมือนชุดหมีใหญ่ๆลายทหารของซูพรีมใช่ป่ะแล้วเหมือนเราเอาโทรศัพท์เราอะไว้ที่กระเป๋าตรงขากางเกงเราคิดว่าเขาเห็นเพราะว่าเราเล่นเสร็จแล้วเราหย่อนลงไปแล้วเหมือนเขาพยายามเหมือนถือโอกาสตอนที่คนมันเยอะมากๆเบียดเหมือนพยายามเบียดเข้ามาเราเอามือล้วงเข้ากระเป๋าแล้วเหมือนเราดันรู้สึกตัวพอดีเรากำลังเอามือล้วงกระเป๋าแล้วเราเจอมือเขาเขาก็เลยรีบชักมือออกแล้วเราก็แบบเหมือนเราตะโกนเสียงดังมากว่าแบบตั๊บหรืออะไรสักอย่างคือแบบเราพูดดังมากนางหน้าเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบถัดไปพูดกับแม่กับเต้ว่ามันล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเราดังมากแล้วเสียงเราดังมากเขาคงตกใจเพราะเป็นเด็กใช่2คนใช่มั้ยลูกจำได้เลยหัวหยิกใช่แล้วมันก็เขาก็เลยกระชากมือออกแล้วเราเห็นโมเมนต์ที่เขากระชากมือออกแล้วพี่ป๊อกเดินออกมาพอดีใช่แล้วพี่ป๊อกก็ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเขาล้วงกระเป๋าพี่ป๊อบอกเห็นโมเมนต์ที่เขากระชากมือออกพอดีเนาะแล้วลูกก็บอกว่าโอ้ my god แล้วก็เลยล้วงอีกรอบกลับไปอีกรอบโทรศัพท์ยังอยู่แล้วนางก็ทำเหลอหลาด้วยใช่ไหมทำเป็นแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยทำเป็นแบบว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็เดินจากไปอย่างแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ใช่ก็ระวังตัวเวลาเดินตามแบบพวกแบบมาร์เก็ตหรือเดินอะไรเงี้ยแล้วก็ในทูบในอะไรเงี้ยก็แอบน่ากลัวอยู่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยคอยสังเกตคอยอะไรเงี้ยกระเป๋าเกาะกลุ่มกันไว้ข้างหน้าอย่าเดินที่เปรียวๆคนเดียวคืออย่างเวลาเรากลับมาเรียนเรากลับจากที่เรียนแบบดึกอะไรเงี้ยเราจะเลือกเดินถนนที่ไม่เปรียวก็คือจะเลือกเดินถนนที่มีคนพลุกพล่านตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะไม่คือบ้านเราสามารถที่จะเดินได้หลายซอยมากมันจะมีซอยหลังบ้านที่สามารถเดินปุ๊บถึงทูบได้เลยแต่ข้อเสียอยู่อย่างนึงคือมันเงียบมากมันเพราะมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นบ้านคนทั้งแถบเลยแต่ว่ามันจะเป็นหลังบ้านใช่ใช่ซึ่งมันเงียบมากทุกคนแต่ว่าเวลาเดินถ้าเดินจริงๆอ่ะจะเดินเร็วกว่าหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านมันจะมีพวกแบบว่าทางแยกแบบพวกรถอะไรเงี้ยแล้วก็เยอะร้านอาหารเยอะแล้วก็ทางแยกคนเยอะอะไรเงี้ยแต่อันนั้นเราจะเลือกเดินเฉพาะเวลาตอนเช้าหลังบ้านนะเพราะมันเร็วแล้วก็พอตอนเย็นถ้ากลับคือถ้าแสงหมดเมื่อไหร่อ่ะก็คือจะต้องเดินถนนนี้แน่นอนแล้วก็หรือบางทีถนนที่เดินจากแบบออกฟอร์ดมาบางทีก็เงียบก็เลยจะเลือกที่จะเดินไปลงทูบออกฟอร์ดแต่เดินมาจากอีกฝั่งนึงเดินมาจากรีเจนต์เพื่อที่ว่าเดินผ่านร้านค้าและร้านอาหารทั้งหมดเพื่อที่จะกลับเข้ามาในอพาร์ตเมนต์คือเราจะเลือกเดินคือเราจะเลือกเวลาแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งรถแท็กซี่เพราะว่าเขามีความสุขเขาเสียดายเปลืองเพราะที่นั่นแท็กซี่แพงมากก็เรียกอูเบอร์ก็ช่วยอูเบอร์เขาก็ช่วยอะไรอ่ะแต่แบ็คแคปจะเรียกเฉพาะเวลาแบบเรียกอูเบอร์ไม่ได้หรือว่าแบบว่าอะไรที่ต้องรีบมากๆหรือว่าแบบฝนตกก็ส่วนมากเขาก็จะนั่งทูบเอาบอกว่ามันแบบโอ้ค่าที่ต้องเสียเนี่ยมันต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีแบบเดินเอาเพื่อแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะมีอะไรอีกล่ะคะเล่าต่ออ๋อแล้วตอนที่ไปเรียนก็จะมีแบบ2เหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวใช่ก็จะเหตุการณ์แรกที่มันเป็นข่าวใหญ่เลยอ่ะอันนั้นคือช่วงที่เราแบบตกใจมากแม่ก็ตกใจที่เขาวิ่งลงมาตูบิ๊กแบงที่เขาวิ่งไล่แทงวิ่งไล่ยิงอ่ะแทงวิ่งไล่แทงแบบคนตรงบิ๊กแบงเลยแบบไล่แทงแบบไม่มีเหตุผลนั่นแหละแล้วก็วิ่งไล่แทงตำรวจอ่ะใช่ใช่อันนั้นก็น่ากลัวมากน่ากลัวแล้วก็ที่ขโมยรถ
ไปเลยอ่ะแล้วก็ขับชนเลยใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือหน้าหอเต้เลยก็คือรถชนแบบเหมือนกำลังขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วชนคนแบบลวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็หลายก็น่ากลัวแล้วตรงออกฟอร์ดล่ะคะลูกเคยมีเหตุการณ์อ๋อออกฟอร์ดมีนี่ไงที่มีเครียดเลยอ่ะตอนนั้นน่ะระเบิดหรือเปล่าเดินเตะขยายให้เราไปเดินตามยังไงมึงอ๋อเออใช่แล้วก็มีอันนั้นหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงที่ออฟฟอร์ดรู้สึกระเบิดระเบิดนี่ระเบิดแล้วแม่แบบแม่เครียดมากที่ออฟฟอร์ดเลยแยกออฟฟอร์ดเลยแล้วเพื่อนเราอะช้อปปิ้งอยู่ที่เซลฟิเจสแล้วโทรมาหาเราว่าเราอยู่ไหนแต่โชคดีว่าเราอะอยู่อพาร์ตเมนต์เราก็เช็คทุกคนหรือว่าทุกคนอยู่บ้านหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเพื่อนเราบางคนอะไปซื้อของก็คือต้องวิ่งเข้าเซลฟิเจสแล้วก็คือออกมาไม่ได้2ชั่วโมงเพราะเขาไม่ให้ออกมาญาติทุกคนที่โทรหาแม่หมดเลยทุกคนเลยบอกว่าน้องเพื่อนอยู่ไหนน้องเพื่อนอยู่ไหนแบบน้องเพื่อนลองเช็คซิว่าน้องเพื่อนอยู่ไหนเราก็เลยไลน์กลุ่มครอบครัวว่าปลอดภัยค่ะไม่ได้ไปไหนพวกพี่ๆแบบพวกพี่ๆทุกคนก็แบบไลน์มาถามเยอะมากเพราะว่ามันออกข่าวใหญ่อะตอนนั้นน่ะข่าวนั้นแม่จำได้อันนั้นก็ตลกแบบคือที่นู่นจะมีโฮมเลสเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วตอนนั้นไปใหม่ๆเราไปใหม่ๆมั้งเขาเดินเตะถังขยะแบบถังขยะอันใหญ่อ่ะมีเคยเห็นป่ะถังขยะสีดำอ่ะเคยเห็นเดินเตะถังขยะเราก็เดินดูกันเดินตามว่าแบบเขาจะเตะไปถึงอีไกลขนาดไหนแล้วก็วิ่งหนีด้วยนะเออวิ่งหนีด้วยนะชอบเตะให้มั้ยเหมือนเตะเล่นหรือเขาไม่เข้าใจไม่คิดว่าเขาไม่มีสติเออโฮมเลสที่นู่นก็แอบน่ากลัวนะทุกคนเพราะบางทีเขาชอบเดินเข้ามาคุยด้วยเดินเข้ามาขอตังค์เลยอ่ะเดินเข้ามาขอตังค์เดินเข้ามาอะไรเงี้ยทางที่ดีที่สุดก็คือเดินหนีให้เร็วที่สุดใช่ๆห้ามคุยห้ามหยุดคุยห้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าโฮมเลสที่ลูกเคยเล่าให้มีฟังว่าบางทีแบบว่าเขานอนอ่ะอยู่ตรงที่เขาเนี่ยแล้วคนเนี่ยบางทีแบบซื้อของไปให้เขาของดีๆเลยนะเราก็ทำเรากับเต้ก็ทำที่นู่นก็เป็นแบบนั้นเขาจะชอบนั่งอยู่นะแบบร้านแบบแมคโดนัลด์ KFC หรือ Burger King อะไรเงี้ยฝรั่งเขาจะมีเดินเข้าไปเขาซื้อให้ของตัวเองปุ๊บเขาก็ซื้อให้ของโฮมเลสด้วยพอเขาเดินออกมาเขาก็วางให้โฮมเลสแล้วก็มันจะมีแบบสตาร์บัคอะคือสามารถที่จะแบบสมมติเหมือนเราจ่ายตังค์ไว้ก่อนอะแล้วเราบอกเขาว่าแบบถ้ามีโฮมเลสคนไหนเดินเข้ามาขออะก็คือแบบสามารถเอาให้เขาได้เลยโดยที่ว่าแบบเออเราจ่ายตังค์ไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยแถวบ้านเราก็มีอยู่คนนึงนะอุ้ยแกนอนของแกอยู่ยาวนั่นนะอาหารแกนี่ยังบอกเลยตายแล้วลูกทำไมพูดนี่อาหารเขาดีๆนั่นเลยนะมีทั้งโค้กนะมีเบียร์กระป๋องมีแมคโดนัลด์มีแล้วก็มีไก่มีอะไรเงี้ยวางเรียงไว้เลยเขาบอกว่าอ๋อคนที่เขาเอาไปวางเนี่ยคือเขาตั้งใจเลยนะเขาไม่ใช่เอาของที่เหลือเศษไปให้นะเขาซื้อเลยอ่ะแล้วแบบซื้อแบบเหมือนกับว่าซื้อทานเขาซื้อทานแล้วก็ซื้อมาให้พวกนี้เพราะแม่แบบพอเวลาแม่เดินผ่านแม่ก็ชอบส่องอ่ะดูแล้วก็บอกเขาบอกโอ้ตายแล้วอาหารเขาดีนะบอกความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรใช่ไม่ทำอะไรก็คอยดูแบบว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าปกติอ่ะบางคนอาจจะไม่ปกติไงเพราะถ้าคนไหนที่ไม่ปกติเราก็ต้องรีบเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตัวบางทีเขาก็จะแบบชอบจู่โจมใช่มีแม่เคยโดนหนึ่งเขาว่าแม่นั่งรอเขาเข้าไปซูเปอร์ไงที่ลูกไปเข้าไปในซูเปอร์แล้วนั่งรออยู่เงี้ยพุ่งเข้ามาหาแม่เลยอ่ะแม่ก็ตกใจเขาก็เห็นแม่ไงแม่ก็แบบตกใจแล้วแม่ก็แบบเดินหนีเขาก็ถามก็ถามว่าอะไรหรือพี่ไม่รู้สิเขาอยู่ๆเนี่ยคือเขาพุ่งเข้ามาหามีอะไรเงี้ยมีก็เลยแบบค่อยๆแบบขยับอ่ะแล้วก็รีบเข้าไปในซูเปอร์เขาก็เลยบอกว่าถ้าเห็นอะไรคนพวกอย่างเงี้ยมีจะต้องแบบรีบขยับเลยนะอย่านั่งอยู่ตรงนั้นนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางคนก็จะมีแบบแอบน่ากลัวแต่บางคนเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอะไรเงี้ยเขาก็นั่งอยู่ในมุมนอนของเขาอยู่ในมุมของเขาอะไรเงี้ยค่ะแค่ว่าเราก็ต้องรู้จักระวังเนื้อระวังตัวของตัวเราก็พยายามไม่ต้องไปที่ที่แบบเปี่ยวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินตรงที่คนพกผ้าเยอะๆแล้วก็ระวังแบบระวังซ้ายระวังขวาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวมากๆใช่ใช่น้องบางคนก็โดนแบบโดนเยอะอะไรเงี้ยก็คอยระวังตัวคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละไปอยู่เมืองนอกแต่ว่าความจริงแล้วว่าทุกประเทศแหละไม่ว่าจะเมืองนอกหรือเมืองไทยเนาะก็ระวังตัวให้ดีนั่นแหละทุกคนประมาณนี้นะคะก็แอบมาเล่าให้ฟังกรุบกรุบกริบกริบหรือว่าเพราะว่าอยู่บ้านไม่รู้จะไม่ได้ไปไหนก็เลยมาเล่าว่าแบบตอนอยู่ที่นู่นมีแบบประสบการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเผื่อถ้าใครคิดอะไรออกอีกก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเราทำคลิปแยกอีกเพราะจริงๆแล้วดีเทลต่างๆการไปเรียนที่เมืองนอกก็แอบเยอะเหมือนกันนะก็เอาไว้มาเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้นะคะถ้าใครยังแบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามเราได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะก็อีกอย่างนึงอีกนิดนึงอย่างเรื่องที่พักเนี่ยแม่เนี่ยมีคนแนะนำแม่เลยว่าให้แม่หา
ที่พักที่เขามีคอนเซียสเพราะมันจะช่วยทำให้เขาปลอดภัยอันนี้ที่แม่มีความรู้สึกในความรู้สึกของแม่เองเนี่ยแม่มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยมีคอนเซียสมีพอร์เตอร์ใช่ใช่เพราะว่ามีลูกของเพื่อนแม่เนี่ยคือโดนเข้าไปขโมยเลยเพราะว่าไม่มีคอนเซียสเขาบุกเลยแบบคือเป็นแงะประตูนี่กระเป๋ากระเป๋าใบหมดเลยกระเป๋าเบอร์กินชาแนลคือเขาคือส่องเลยว่าคนนี้จะกลับบ้านประมาณนี้ออกจากบ้านประมาณนี้เขารู้เลยพอไม่มีคอนเซ็ปต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยมาเฝ้าดูเราได้ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของเราอะแล้วของเขาหายหมดเลยเป็นล้านนะคะแม่ก็เลยบอกน้องเลยบอกว่าถ้าไปอยู่นะลูกต้องหาเลยนะที่มีคอนเซ็ปต์อันนี้สำคัญที่สุดที่แม่ขอแนะนำอันนี้แหละค่ะประมาณนี้สำหรับแม่นะคะที่แม่พะวงเป็นยังไงคะลูกนั่นแหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามอะไรอีกก็ถามมาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อทำคลิปตอบอีกรอบนะจ๊ะนั่นแหละอันนี้คือที่เราสองคนคิดออกนะคะก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย